เบิกเนธธนาทรใจมืดบอดอคติคิดแต่ล้มเจ้าไม่สนอะไรดีที่สุดต่อประชาชนเมื่อความโลภครอบงำใจกละแมจึงกล้าใช้ฝีปากรีวิวสินค้าหลอกลวงประชาชนสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เ J r p o d c พ s t ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคน,คน,ค,นคนขข่าวประจำวันพุธที่20มกราคมพุธักราช2564มาฝากกันครับหลังจากที่ธาาทรจึงรุ่งเรืองกิจ Facebook Live ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียไปเมื่อคืนวันก่อนนะครับเนื้อหาใจความก็เป็นอย่างที่คาดกันชักแม่น้ำทั้ง5ซอเจตนาดิสเครดิตบริษัทสยามไบโอเซียนกระทบชิงไปให้ถึงสถาบัน เพราะถือหุ้นโดยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คํเจ้อของธนาทรยังถูกเครือข่ายของเขาอทาิบดีซีไทยพักก้าวหน้าแกนนาม็อบ3นิ้วและติ่งทั้งหลายนําไปขยายผลกดรามาในโลกโซเชียลและสถานที่ต่างๆทั้งชูป้ายโจมตีสถาบันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระทั่งแบรนด์ห้างไอคอนสยามเพื่อให้เรื่องลุกลามใหญ่โตใครที่ไม่ได้ติดตามฟังไลฟ์ของธนาทรก็มีชาวโซเชียลได้สรุปความเอามาให้อ่านกันแบบง่ายๆก็คือธนาทร กล่าวหารัฐบาลว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายใช้ประเด็นเรื่องวัคซีนกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพื่อหวังผลเรื่องการเมืองเอาใจสถาบันเอาเงินภาษีไปให้รบริษัทสยามไบโอไซแอนที่เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ว่าจ้างให้ผลิตวัคซีนแต่กลับทําให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเสียโอกาสที่จะได้วัคซีนซึ่งทําให้ได้วัคซีนช้าก,กว่าประเทศอื่นๆโดยต้องรอไปอีกหลายเดือนเพราะต้องการให้บริษัทสยามไบโอไซแอน ผลิตวัคซีนได้ปริมาณโดสตามที่รัฐบาลว่าจ้างแทนที่เจรจาซื้อวัคซีนตรงจากบริษัทต่างชาติที่สามารถผลิตวัคซีนได้แล้วแาทอนยังพยายามโยงประเด็นจงใจชี้ให้เห็นว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนและบริษัทในเครือหลายบริษัทขาดทุนมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดกิจการมาไม่เคยได้กําไรการที่รัฐบาลว่าจ้างให้ผลิตวัคซีนจะทําให้บริษัทสยามไบโอไซแอนและบริษัทในเครือมีกําไรจากการผลิตและขายวัคซีน เหตุและผลของธอนาทรที่อุตสาหาวัคซีนเอามาเชื่อมโยงกับรัฐบาลเพื่อแทะไปถึงสถาบันนี้คนที่รู้ความเป็นมาของบรบษัษ,ษยยียามไบโอแอนและการผลิตวัคซีนต่างพากันหัวรอในความโชงโง่ของอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่คนนี้สิ่งที่ทธนาทรไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้อย่างแรกก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกาของออฟฟอร์ดที่รัฐบาลเจราจามีเงื่อนไขอยู่ว่าวัคซีนควรมีราคาไม่แพง ซึ่งจะไม่มีผลกำไรสำหรับบริษัทยาเพราะจุดประสงค์หลักของวัคซีนสูตรออกฟอร์ดก็เพื่อช่วยคนไม่ใช่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับนายทุนสำหรับประเทศไทยบริษัทที่เข้าเงื่อนไขาการผลิตวัคซีนโดยไม่ไม่ประสงค์กำไรมีบริษัทเดียวก็คือสยามไบโอแอนและถูกกำหนดบทบาทให้เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะเป็นศูนย์กลางผลิตวัคซีนสูตรออกฟอร์ดกระจายไปทั่วทั้งย่านนี้หมอนครนายแพทย์นครเปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้อธิบายเพิ่มว่ากรณีบริษัทแอสตราเซเนกาไม่ใช่การจองซื้อโดยทั่วไปแต่เป็นการจองซื้อที่มีข้อตกลงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับประเทศไทยด้วยซึ่งผู้ที่มีสกิภาพก็คือบริษัทสยามไบโอไซแอนที่มีความพร้อมที่สุดในด้านการผลิตและบุคลากรในสัญญาผูกพันที่รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุนบริษัทสยามไบโอไซแอนจำนวน500ล้านบาทและ s g c อีก100ล้านไปแล้วนั้น เมื่อสามารถผลิตวัคซีนได้แล้วตามมาตรฐานของแอสตราเซเนกาบริษัทสยามไบโอแซนจะคืนวัคซีนในจํานวนเท่ากับมูลค่าที่สนับสนุนมาอย่างที่2ที่ธนาทรไม่ได้พูดถึงก็คือหมอนครบอกว่าเรื่องผลกําไรที่บริษัทสยามไบโอแซนจะได้รับนั้นที่ผ่านมาบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาตามพระรชาชพัญธุ์ฐานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแนวพระราชดำริขาดทุนคือกําไรบริษัทแาดทุนตัวเงิน เพื่อแลกกับสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้นจึงไม่คิดหาผลกำไรมาแต่ต้นพูดง่ายๆว่าวัคซีนที่ผลิตจ,จากบริษัทสยามไบโอไซแอนเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนฟรีนั้นในราคาที่รัฐบาลจ่ายได้ถูกและยามวิกฤตแบบนี้ทางเรื่องนี้ย่อมดีต่อประเทศชาติและประชาชนการไลฟ์ครั้งนี้นอกจากเปลือยตัวตนคนอย่างธนาธรที่กล่าวเลื่อนลอยที่ในหัวสมองหมกมุ่นพุ่งเป้าแต่โจมตีสถาบัน ไม่คำนึงถึงการกระทบจิตใจคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่รักสถาบันงานนี้อนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงกับบอกว่าคนพูดไม่รู้จักสํานึกในพระหมหาการุณาธิคุณของสถาบันพระหมหากษัตริย์ต่อการสาธารณสุขของไทยรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฟังทารทแล้วก็รับไม่ได้กับการบิดเบือนเจตนาใช้คําวัคซีนพระราชทานไปในทางเสียหายได้สั่งให้กับดําเนินคดี กับคนพูดคนนี้งานนี้ธนาธรเจอเบิกแน่แถมยังได้คดีดติดตามตัวไปแบบนี้จะเดินต่ออยังไงแต่สิ่งที่แน่สิ่งที่ธนาธรพูดพลาดมาแสดงถึงจิตใจท่าแท้ที่มืดบอดอคติคิดแต่เรื่องล้มเจ้าไม่ดูบริบทเรื่องของวัคซีนและไม่รู้เลยว่าอะไรดีต่อประชาชน ดราม่าร้อนชาปลอดแตกกรณีกะแมพระสีพัชรศรีเบนจมาศนะครับพิธีกรชื่อดังสีปากกล้ากับคลิปรีวิวอาหารเสริมที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงบอกว่ากินแล้วหน้ายกเนียงหายที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วก็หายไปร่องแก้มตื้นจมูกเข้ารูปจนเรื่องนี้มีคนร้องเรียนไปที่ออยอ,องค์การอาหารและยาก็ตรวจสอบเลยครับว่าไม่นานก็ฟันฉับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง พร้อมสั่งระง,งับโฆษณาและส่งเรื่องให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคดําเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับแชว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็คือกลาแมเนี่ยถูกดําเนินคดีโฆษณาเท็จมาแล้วถึง7คดีขณะที่กละแมก็ออกมาโพสต์ขออภัยบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทีมง,งานตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมทสินค้าทางโซเชียลและก็ได้สั่งระง,ง,งับการโฆษณาชิ้นนี้ไปแล้วแต่ก็ไม่หวายย้ำทิ้งท้ายบอกว่าผลรับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลคนในสังคมโซเชียลดูเหมือนจะไม่ยอมรับข้อแก้ตัวแบบขอไปทีเช่นนี้เพราะเจ็ดคดีก่อนหน้านี้มัดขอว่าไม่ใช่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแต่เป็นเจตนาพร้อมยืนยันด้วยคลิปอีกสองคลิปที่ถูกขุดขึ้นมาแฉคลิปหนึ่งเป็นการรีวิวคู่กับที่ชาเดอะเฟสอวดอ้างสรรพคุณอาหารเสริมของตัวเองว่าช่วยสร้างภูมิต้านทานเชื้อโควิด -19 โดยอ้างว่ามีลูกค้าอยู่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ซื้อไปรับประทานพร้อมกับลูกอายุ4และ6ขวบแต่สามีไม่ได้กินผลปรากฏว่าสามีติดเชื้อโควิดขณะที่แม่และลูกทั้งสองที่กินอาหารเสริมนั้นไม่ติดเชื้อต่อมาฝ่ายภรรยาเลยส่งอาหารเสริมไปให้สามีกินที่โรงพยาบาลก่อนตรวจพบว่าเชื้อหายไปอีกคลิปเป็นการไลฟ์ขายอาหารเสริมคู่กับซานินิพาพรบอกว่าเพื่อนที่เป็นมารงระยะที่3บอกว่ามีอะไรให้กินก็เอามาเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว จากตอนแรกที่ค่ามะเร็งอยู่ที่91หลังกินอาหารเสริมตัวนี้ค่ามะเร็งค่อยๆลดลงจนหมอบอกว่าตอนนี้เหมือนกับไม่เป็นมะเร็งเรื่องนี้กระแมถึงกับกล้าฉวยโอกาสในยามที่คนทั้งประเทศกําลังหวาดวิตก,กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เอามาบอกว่าอาหารเสริมของตนเองนั้นช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้รักษาโรคมะเร็งได้ทั้งมะเร็งและโควิดถือเป็นเรื่องขอขาดบาดตายหากใครหลงเชื่อว่ากินอาหารเสริมแล้วมีภูมิต้านทาน ไม่ระมัดระวังป้องกันตัวอาจติดเชื้อขึ้นมาถึงตายได้งานนี้ก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้ออยอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการให้เด็ดขาดไม่เฉพาะกรณีกระแมเท่านั้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างอื่นเช่นถังเช่าครีมหน้าเด้งอาหารเสริมความงามเสริมออร่าต้องจัดการด้วยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะถือเป็นการโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคอย่างชัดเจนอย่าแค่จะปรับไม่กี่สตางค์ และปล่อยให้กระบวนการนี้ไปหลอกลวงมัมเมาประชาชนฟาดกำไรเป็นแสนเป็นล้านอีกต่อไปมีชาวโซเชียลวิเคราะห์กันครับว่าจากที่กระแมเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นพิธีกรเป็นเซเล็บชื่อดังเป็นคนของประชาชนทำไมถึงได้เปลี่ยนแปลงไปแบบเช่นนี้ถึงขั้นละเลยจรรยาบรรณที่ควรจะพึงมีพึงรับผิดชอบต่อสังคมหันไปใช้ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือทำในสิ่งที่ผิดเพื่อเงินเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงนี้ น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์คนสําคัญและใกล้ชิดกับครูอ้อยทิตินาถณพัทลุงหลายโค้ชชื่อดังเจ้าของหนังสือเข็มทิชชีวิตที่เห็นว่าเงินคือพระเจ้ามักเลือกลูกค้าเลือกลูกศิษย์คนรวยเพื่อล่อเหยื่อรายใหม่ที่สําคัญต้องม่นสร้างภาพเป็นคนใจบุญเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้คนเห็นคล้อยตามมาอุดหนุนสินค้าด้วยหลักจิตวิทยาที่ว่าผลกําไรนั้นถูกเอาไปทําบุญดังนั้นสังคม จึงมักเห็นภาพที่เผยแพร่ออกมาว่ากกละแมเป็นคนใจบุญอย่างเช่นกรณีร่วมกับครูอ้อยและกัลยาณมิตรถาวายทองคำเพื่อใช้หุ้มยอดพระธาตุพนมหรือควงคู่ครูอ้อยไปแก้บทไอ้ไขวัดเจดีจัดโรงทานจ้างมโร,รามาแสดงพร้อมมอบเงินบริจาคให้กับทางวัดหลังจากที่อธิษฐานขอพรให้ธุรกิจอาหารเสริมรุ่งเรืองขายดิบขายดีกละแมยังเคยประกาศว่าหากมีรายได้พันล้านก็จะไปบวชที่พุทธคยาประเทศอินเดีย เพื่อประกาศให้คนทั่วไปได้รู้ว่าคนที่ประสบผลสำเร็จด้วยการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นั้นเป็นอย่างไรกละลแมจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อเงินโดยไม่สนใจวิธีที่จะได้มาถึงแม้จะสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายก็ตามแล้ววันนี้เงื้อมือกฎหมายก็ได้เอื้อมมาถึงแล้วมีโทษจำคุกไม่เกินสมปีหรือปรับไม่เกินส0,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ว่าผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรแต่ขณะนี้กะละแม ได้ถูกสังคมตราหน้าว่ากลายเป็นคนลวงโลกไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฝั่งสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา n g r o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา MJ r Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานําไปปรับปรุงพัฒนาผลง,งานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะศรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ